นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคนเอ็กโกกรุ๊ปเราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิตสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนาทีลงทุนนะคะวันนี้พบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและคุณธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์นะคะแน่นอนนะคะว่าเราเจอกันในต้นสัปดาห์แบบนี้ท่ามกลางสถานการณ์ความเป็นไปของสถานการณ์โลกที่มันยังไม่น่าไว้วางใจสงครามต่างๆระหว่างรัสเซียกับยูเครนยังไม่จบสงครามระหว่างกลุ่มฮามาสกับอิสราเอลก็ยังไม่จบแน่นอนนะคะว่าหลายฝ่ายก็กังวลเกี่ยวกับเรื่องของการแผ่ขยายวงกว้างซึ่งตรงจุดนี้เองก็อาจจะส่งผลกระทบต่อตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดเรื่องของตลาดพลังงานนะคะตลาดการค้าโลกรวมไปถึงเรื่องของความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ต่างๆด้วยแล้วก็ตลาดอาหารด้วยนะคะแต่อะไรที่จะราคาขึ้นนะคะน้ำมันมีการคาดการณ์ว่าอาจจะ100เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลราคาทองคำถ้าใครหยุดยาวไม่ทันได้ดูราคาทองทองไทยนี่ขึ้นมา 6-700 บาทเลยค่ะวันนี้เราจะได้คุยกันเต็มๆทั้งกับนักวิเคราะห์หุ้นและนักวิเคราะห์ทองนะคะในรายการคุณผู้ฟังก็คุณผู้ชมสามารถติดตามได้ทางโซเชียลมีเดียนะคะของเซ็ตเทรดแล้วก็ของสำนักข่าวไทยไปพร้อมกันค่ะค่ะสถานการณ์ความเป็นไปของโลกณขณะนี้เนี่ยนะคะโฟกัสไปที่เรื่องของสงครามค่ะระหว่างกลุ่มฮามาสกับอิสราเอลเนี่ยนะคะซึ่งเป็นความขัดแย้งในพื้นที่ตะวันออกกลางนั้นเนี่ยหลายฝ่ายก็มองเนี่ยนะคะว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นมันจะทวีความรุนแรงอย่างไรบ้างแน่นอนเนี่ยนะคะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเช้านี้หุ้นเอเชียนั้นปิดลบเนี่ยนะคะเปิดลบเนี่ยนะคะหุ้นเอเชียปิดลบแล้วก็ทีนี้เราก็ต้องดูว่าตลาดหุ้นไทยนั้นจะเป็นอย่างไรค่ะโดยในเรื่องของการอพยพแรงงานไทยกลับมาเช้านี้ค่ะเครื่องบินของกองทัพอากาศนะคะก็มีการนำคนไทยประมาณ130คนจากอิสราเอลเดินทางถึงท่าอากาศยานกองบิน6ดอนเมืองแล้วนะคะก็มีเหล่าบรรดาญาติแล้วก็ครอบครัวมารอรับค่ะโดยตอนนี้เหตุการณ์สงครามก็มีพี่น้องแรงงานไทยเสียชีวิตแล้ว28รายด้วยกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ย16รายแล้วก็ถูกลักพาตัว17รายนะคะทางรายการก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะซึ่งแรงงานไทยทำงานที่อิสราเอลประมาณ 30,000 รายค่ะมีผู้ที่ต้องการกลับมาถึง 7,000 คนแล้วก็ยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อวานนี้นายกเศรษฐาทวีสินเป็นประธานการประชุมศูนย์สถานการณ์ฉุกเฉินหรือว่า RRC ระบุว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญสูงสุดที่จะลำเลียงคนไทยกลับมาให้เร็วที่สุดค่ะเที่ยวบินภายในสิ้นเดือนนี้มีสายการบินที่เข้าร่วมอพยพก็คือนกแอร์แอร์อิสราเอลการบินไทยและ Spice Air รวม32เที่ยวบินอพยพถึงสิ้นเดือนได้ 5,700 คนค่ะแต่ก็ยังไม่พอแล้วก็ต้องอพยพให้หมดสิ้นเดือนนี้ด้วยจึงให้มีการเช่า Airbus 380ซึ่งบรรทุกผู้โดยสารได้500คนเพื่อเร่งอพยพพร้อมๆกับเจรจาทุกช่องทางให้ปล่อยตัวประกันคนไทยด้วยค่ะสำหรับเหตุการณ์สงครามอิสราเอลแล้วก็กลุ่มฮามาสในตอนนี้ก็มีตัวเลขของผู้เสียชีวิตแล้วเกือบ 4,000 รายด้วยกันค่ะทางด้านของเลขาธิการสหประชาชาติหรือว่า UN ก็บอกนะคะว่าสถานการณ์ตะวันออกกลางกำลังอยู่บนปากเหวก็เรียกร้องให้กลุ่มฮามาสนั้นปล่อยตัวประกันโดยไม่มีเงื่อนไขแล้วก็ขอให้อิสราเอลยอมให้มีการส่งมอบความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมไปยังฉนวนกาซาซึ่งตอนนี้ก็ขาดแคลนทั้งเรื่องของน้ำไฟฟ้ารวมไปถึงสิ่งของที่จำเป็นอื่นๆด้วยนะคะแถลงการของจีนค่ะในหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็บอกด้วยนะคะว่าปฏิบัติการของอิสราเอลในฉนวนกาซาเกินขอบเขตการป้องกันตัวและก็เรียกร้องให้ยุติการลงโทษรวมหมู่ต่อประชาชนในฉนวนกาซาคำแถลงการระบุด้วยนะคะว่าในหวังนั้นแสดงความคิดเห็นดังกล่าวระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์กับเจ้าชายไฟซาบินฟาฮานรัฐมนตรีต่างประเทศของซาอุดิอาระเบียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะโดยนายหวังอี้นั้นก็เน้นย้ำนะคะว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็ไม่ควรดำเนินการใดๆเพื่อทำให้สถานการณ์บานปลายแล้วก็ควรกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาโดยเร็วที่สุดค่ะทางด้านของ CEO JP Morgan เนี่ยนะคะก็เตือนนะคะว่าสถานการณ์ในตอนนี้อาจจะทำให้เศรษฐกิจโลกอยู่ในช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดในรอบหลายสิบปีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสงครามในยูเครนในฉนวนกาซาแล้วก็ปัญหาหนี้สินรวมไปถึงการขาดดุลการค้าทางด้านของการคลังของรัฐบาลสหรัฐด้วยรวมไปถึงความเสี่ยงที่เกิดจากเงินเฟ้อแล้วก็อัตราดอกเบี้ยที่ยังคงอยู่ในระดับสูงอยู่ค่ะเรามาติดตามตัวเลขเศรษฐกิจกันนะคะทั้งสรุปของฝั่งสหรัฐยุโรปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาในช่วง Market Update ค่ะเ
เมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วดาวโจนส์ค่ะปิดเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยเท่านั้นนะคะ 39.15 จุดไปปิดที่ 33,670.29 จุดค่ะส่วน S&P 500ลดลง 21.83 จุดและ Nasdaq ลงหนักนะคะลงประมาณ 1% กว่าเลยหรือว่า 166.99 จุดค่ะนักลงทุนก็กังวลสงครามในตะวันออกกลางแม้ว่าผลประกอบการที่ทยอยประกาศออกมาแล้วของธนาคารรายใหญ่ๆจะดีขึ้นนะคะส่วนผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐปรับตัวลงสู่ระดับ63ในเดือนตุลาคมต่ำที่สุดตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจึงคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อนะคะน่าจะเพิ่มสูงขึ้นไปอีกประมาณ 3.8% ในช่วง1ปีข้างหน้าค่ะส่วนฝั่งตลาดหุ้นยุโรปนะคะปิดลบกันทั่วหน้าเลยค่ะฟุตซี่100ที่ลอนดอนลงมา45จุดค่ะ CAC 40ที่ตลาดหุ้นฝรั่งเศสนะคะลง101จุดแต่มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นนะคะเปิดมาสัปดาห์นี้อาจจะลงต่อ DAX ที่เยอรมันนะคะลงมา238จุดก็ 1% กว่าค่ะนักลงทุนทั่วโลกเทขายหุ้นเพื่อลดความเสี่ยงและแนวโน้มราคาพลังงานอาจเพิ่มขึ้นจากสงครามในตะวันออกกลางค่ะดังนั้นไปดูราคาน้ำมันกันเลยนะคะไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆจนในที่สุดแตะ90เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลแล้วนะคะสำหรับ Brent นะคะของตัวฟิวเจอร์ส่งมอบเดือนธันวาคมก็พุ่งขึ้นมา 5.7% เลยส่วน WTI ค่ะขึ้นมาประมาณ 5.8% ปิดที่87.69 เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาเนี่ย 7.5% ในรอบสัปดาห์นี้ถือเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์อันนี้ของ Brent ก็เต็มถังกันไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวบ้านเราราคาน้ำมันตามมาแน่ๆนักลงทุนกังวลสงครามในตะวันออกกลางอาจจะขยายวงกว้างหลังจากที่อิสราเอลเคลื่อนพลโจมตีภาคพื้นดินบุกเข้าฉนวนกาซาอาจจะกระทบต่อการผลิตน้ำมันรัฐมนตรีกระทรวงน้ำมันของอิหร่านเตือนแล้วค่ะราคาน้ำมันอาจพุ่งถึง100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลจากสถานการณ์นี้และทางการสหรัฐได้ยกระดับมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันดิบที่ส่งออกมาจากรัสเซียกับเจ้าของเรือบรรทุกน้ำมันของรัสเซียอันนี้ส่งผลกระทบต่อซัพพลายน้ำมันในตลาดพลังงานที่ตึงตัวอยู่แล้วค่ะส่วนราคาทองคำค่ะโอ้ตื่นตกใจกันเลยนะคะเมื่อวันเสาร์ขึ้นมาทีเนี่ย 5-60 เหรียญทีเดียวเลยนะคะสัญญาทองคำตลาดโคเม็กส่งมอบเดือนธันวาคมพุ่งขึ้น 58.50 หรือว่าประมาณ 30% ค่ะขออภัย 3% กว่าๆเนี่ยปิดที่ 1,941.50 ต่อออนซ์ปรับตัวขึ้นมา 5.2% ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานักลงทุนก็เข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยค่ะแล้วก็มีความเชื่อดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐปรับตัวลงต่ำสุดด้วยนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมใครที่ลงทุนทองอยู่อย่าลืมติดตามเบรก2กันนะคะเราจะมาคุยกับ YLG มองแนวโน้มทองคำในอนาคตข้างหน้าค่ะและราคาทองคำในประเทศหลังจากที่ขึ้นมาเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้ววันนี้ก็เลยย่อลงเล็กน้อยนะคะ50บาทตอนนี้ทองคำแท่งขายออก 32,950 บาทและทองรูปพรรณขายออก 33,450 บาทต่อบาททองคำโกลด์สปอตก็ยังวิ่งอยู่แถว 1,921 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะค่ะดังนั้นเรามาดูสรุปภาพรวมนะคะของปัจจัยบวกปัจจัยลบของตลาดกันหน่อยนะคะว่าภาพรวมนั้นจะเป็นอย่างไรค่ะเอาเงินบาทกันสักนิดแล้วกันนะคะช่วงวันนี้อยู่ที่ 36.19 บาทสตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะแล้วก็หุ้นเอเชียเมื่อกี้ที่บอกไปว่าเปิดมาวันนี้ก็แดงทั้งตลาดเลยนะคะเพราะว่าสัปดาห์นี้มีตัวเลขใหญ่ๆรออยู่เพียบเลยค่ะตัวเลขเงินเฟ้อของญี่ปุ่นนะคะจะประกาศปลายสัปดาห์นี้มี GDP ของจีนไตรมาส3ประกาศพุธนี้และเดี๋ยวมีการประชุมธนาคารกลางของเกาหลีใต้ด้วยให้ดูสีสันตลาดหุ้นเอเชียวันนี้ลงทุกตลาดค่ะแน่นอนนะคะว่าภาพรวมนะคะของตลาดนั้นเป็นอย่างไรดูปัจจัยบวกปัจจัยลบกันหน่อยนะคะปัจจัยบวกก็คือเรื่องของน้ำมันที่พุ่งนะคะก็วิตกเรื่องของสงครามค่ะส่วนทางด้านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะของไทยค่ะก็นำทีมนักธุรกิจเยือนจีนด้วยเนี่ยนะคะในครั้งนี้คุณผู้ชมนายกรัฐมนตรีของเราที่เยือนจีนก็จะมีการเยือนจีนของคณะนายกครั้งนี้ก็จะมีคุณพวงเพชรชุลละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็จะมีการลงนามกับ CMG ร่วมมือแบ่งปันข่าวรวมถึงการจัดการข่าวลวงการปราบปรามอาชญากรรมในทางไซเบอร์แล้วก็ปัญหาแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ด้วยเนี่ยนะคะนอกจากนี้ค่ะปัจจัยบวกเนี่ยนะคะก็ยังมีอีกหลายประเด็นที่ต้องติดตามกันส่วนปัจจัยลบค่ะก็คือเรื่องของทองคำที่พุ่งเหตุความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ทางด้านของ JP Morgan ที่ประเมินเรื่องของเศรษฐกิจภาพรวมของสถานการณ์โลกณขณะนี้ค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเมื่อวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะดัชนีหุ้นไทยนั้นปิดที่ 1,450.75 จุดนะคะลดลงไป 5.24 จุดและมูลค่าของการซื้อขายอยู่ที่กว่า 36,000 กว่าล้านบาท
ส่วนถ้าเราดูภาพรวมเนี่ยนะคะถ้าดูน้ำหนักแล้วก็ปรากฏว่านักลงทุนต่างชาติเนี่ยก็ยังขายสุทธิอยู่เนี่ยนะคะส่วน5อันดับหุ้นไทยที่มีมูลค่าซื้อขายมากสุดค่ะก็จะเป็น PTT JMT นะคะ BDMS Delta แล้วก็หาหน้าค่ะเมื่อกี้คุณนุ่นเกินไปแล้วนะคะว่าภารกิจของนายกครั้งนี้น่าจะเป็นปัจจัยบวกกับตลาดหุ้นไทยก็วีคนี้ภารกิจนายกแน่นเลยนะคะเช้านี้กันก่อนก็จะมีร่วมประชุมกตร.แล้วก็ประชุมครม.ช่วงบ่ายของวันนี้ถึง21ตุลาคมหลังจากนั้นจะเป็นการเดินทางเยือนจีนและซาอุดิอาระเบียแล้วค่ะซึ่งที่ประชุมครม.วันนี้จะมีการพิจารณากระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มรัสเซียเป็นประเทศที่3ที่จะเปิดฟรีวีซ่ามีการพิจารณาโครงการลงทุนโครงการรถไฟทางคู่ขอนแก่นหนองคาย 30,000 ล้านบาทและโครงการค่าโดยสารรถไฟฟ้าตลอดสาย20บาทสีแดงสีม่วงค่ะส่วนการเดินทางไปเยือนจีนและซาอุนะคะเป้าหมายก็คือชักจูงการค้าการลงทุนนอกจากจะพบกับทางการจีนแล้วก็จะไปพบปะนักธุรกิจจีนกว่า10บริษัทเช่น Xiaomi Alibaba Huawei Tencent แล้วก็จะเข้าร่วมการประชุม Belt and Road Forum หรือว่า BRF ครั้งที่3วันที่16ถึง19ตุลาคมค่ะทางสำนักข่าว CMG ของทางการจีนนะคะระบุว่าช่วง10ปีที่ผ่านมาจีนประสบความสำเร็จในการผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าในโครงการ1แถบ1เส้นทางมีการลงนามข้อตกลงการค้าเสรีกับ20ประเทศส่งเสริมให้เกิดอาเซบนะคะก็เป็นการสร้างเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกจำนวนประเทศหุ้นส่วนของ e-commerce เส้นทางสายไหมเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น30ประเทศแล้วค่ะส่วนทิศทางของตลาดหุ้นไทยนะคะประจำสัปดาห์นี้รวมไปถึงวันนี้ด้วยเนี่ยนะคะจะเป็นอย่างไรวันนี้ค่ะเราจะพูดคุยเนี่ยนะคะกับรองกรรมการผู้จัดการบล.ธนชาตินะคะคุณพิชัยเลิศสุพงกิจเนี่ยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณชุติมาและคุณธัญมาครับค่ะแน่นอนนะคะว่าสัปดาห์นี้ค่ะเราก็จะได้เห็นของกลุ่มธนาคารเนี่ยประกาศงบในไตรมาสที่3ออกมาตรงจุดนี้เองเนี่ยนะคะประเมินอย่างไรและยังจะมีหุ้นกลุ่มธนาคารไหนที่สามารถเก็งกำไรได้เป็นพิเศษไหมคะครับในภาพรวมเนี่ยตัวกำไรของกลุ่มธนาคารคาดว่าจะโต 18% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะครับแต่ถ้าเทียบกับไตรมาส2เนี่ยจะทรงตัวนะฮะหลักๆเลยมาจากส่วนต่างดอกเบี้ยสุทธิที่ยังคงกว้างขึ้นอันเป็นผลจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยที่ทำให้เงินลงทุนที่อยู่ในตลาด RP ได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นแล้วก็การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย2ขาก็มีส่วนทำให้ส่วนต่างดอกเบี้ยสุทธิดีขึ้นนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยในส่วนของรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยเนี่ยยังคงอ่อนแอนะครับเนื่องจากตลาดทุนในภาพรวมยังคงซบเซาแล้วก็รวมถึงสินเชื่อภาพรวมเนี่ยยังโตในอัตราที่ค่อนข้างเชื่องช้านะครับแต่รวมๆเป็นไตรมาสที่ดีของผลประกอบการของธนาคารพาณิชย์นะครับโดยถ้าไปดูรายหุ้นเนี่ยตัว BBL จะเป็นตัวที่เติบโตมากที่สุดนะครับโดยคาดการณ์ว่าจะโต 45% รองลงมาก็จะมีตัวกรุงไทยที่คาดว่าจะโตประมาณ 31% แล้วก็ TTB ที่คาดว่าจะโต 25% นะฮะแต่ภาพรวมจะโตประมาณ 18% ครับในเชิงมูลค่าหุ้นเนี่ยเราก็ยังชอบตัว SCB กับ TTB มากที่สุดนะครับในขณะที่ BBL เนี่ยแม้ผลประกอบการจะโดดเด่นเนี่ยแต่ว่าราคาหุ้นก็โดดเด่นกว่ากลุ่มธนาคารมาตลอดช่วงปีเศษที่ผ่านมานะครับยังมีโอกาสทำกำไรเหลืออยู่ยังสามารถถือลงทุนต่อไปได้ระดับการเงินสำรองอยู่ในระดับที่สูงที่สุดในบรรดาแบงก์ใหญ่นะฮะก็จะมี3ตัวนี้ที่น่าจะเด่นเพื่อนครับค่ะวิธีการลงทุนในหุ้นแบงก์ช่วงนี้ยังไงดีคะถือสั้นยาวขนาดไหนรอถึงปันผลเลยไหมคะจริงๆกลุ่มธนาคารเองเนี่ยเป็นกลุ่มที่พึ่งอยู่ในประเทศเป็นหลักนะครับแล้วก็เราเชื่อว่าทิศทางอัตราดอกเบี้ยที่จะทรงตัวในระดับที่สูงเนี่ยก็จะมีผลต่อเนื่องไปยังผลประกอบการไตรมาส4แล้วก็ปีหน้าเนี่ยมองว่าเศรษฐกิจจะเร่งตัวขึ้นเป็นขยายตัวเกิน 4% ก็จะทำให้คุณภาพสินเชื่อคุณภาพสินทรัพย์ของกลุ่มธนาคารมีทิศทางที่ดีด้วยครับก็สามารถถือข้ามปีได้แล้วหลายๆตัวเนี่ยก็ให้ปันผลในเกณฑ์ที่สูงนะครับอย่างตัว SCB เนี่ยก็ให้เกิน 6% สูงที่สุดในบรรดากลุ่มแบงก์ใหญ่นะ ETB ก็อยู่เกือบ 6% BBL เนี่ยถึงแม้ราคาจะปรับขึ้นไปเยอะ
ก็ยังเกิน 4% อยู่ครับนะคะแต่ตอนนี้ค่ะสถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยนะคะก็ยังอยู่ในภาวะที่ตึงเครียดค่ะตรงจุดนี้เองเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อตลาดยังไงบ้างคะเราเห็นการปรับพอร์ตนะโยกเข้าหาสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยมากขึ้นแล้วก็ขายตัวสินทรัพย์เสี่ยงนะครับสินทรัพย์ปลอดภัยที่เห็นโดดเด่นมากในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาคือราคาทองคำที่ดีขึ้นไปกว่า 3% นะครับตัวดอลลาร์สหรัฐก็ยังแข็งค่าขึ้นนะอีกข้างหนึ่งคือราคาน้ำมันที่ถีบตัวขึ้นมาเกือบ 6% เมื่อวันศุกร์นะครับแล้วก็ยังทรงตัวในระดับที่สูงมากเนี่ยอันนี้ส่งผลดีต่อพวกกลุ่มพลังงานต้นน้ำนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งปตท.สผ.แล้วก็บรรดาโรงกลั่นต่างๆในบรรดาโรงกลั่นเนี่ยมีโอกาสที่จะบันทึกกำไรจากตัวสต็อกน้ำมันเนี่ยมากขึ้นในช่วงไตรมาส3ประกอบกับค่ากันกลั่นในช่วงไตรมาส3เนี่ยอยู่ในทิศทางที่ดีมากนะครับเนื่องจากทั้งรัสเซียทั้งจีนเนี่ยลดการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปสู่ตลาดโลกนะครับแม้ว่าไตรมาส4เนี่ยจีนจะเริ่มกลับมาส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปมากขึ้นทำให้ตัวค่ากันกลั่นเนี่ยมันอาจจะถอยลงมาบ้างแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่น่าพอใจเป็นถ้าถามว่าในกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากน้ำมันแผ่นเนี่ยก็ชัดเจนปตท.สผ.ตรงที่สุดรองลงมาก็จะเป็นพวกโรงกลั่นไม่ใช่เป็นไทยออยล์หรือบางจากเป็นต้นนะฮะแต่ว่าความเสี่ยงที่สงครามเนี่ยมันจะลุกลามขยายวงเนี่ยก็ทำให้นักลงทุนเนี่ยยังคงซื้อขายอย่างระมัดระวังนะครับการฟื้นตัวที่เกิดขึ้นเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยขยับขึ้นมาคิดว่าใกล้ๆแนวต้านละ1460นะฮะเพราะฉะนั้นโอกาสจะฝ่าแนวต้านนี้ขึ้นไปในช่วงสัปดาห์นี้ก็มีน้อยนะครับฉะนั้นคิดว่าคงจะเป็นลักษณะการแกว่งย่ำฐานออกด้านข้างซะมากกว่าครับค่ะงั้นก็ต้องติดตามกันให้ดีเลยนะคะก็มีโอกาสอาจจะย่อลงได้ต่อใช่ไหมคะให้แนวรับเท่าไหร่ดีคะช่วงนี้คะแนวรับสำหรับสัปดาห์เนี่ยเรามองที่1436นะส่วนแนวต้านเนี่ยก็ใกล้ๆ1460นะช่วงนี้ก็หุ้นน้ำมันก็จะเด่นกว่าหน่อยนึงปตท.สผ.บางจากนะฮะรวมแต่น่าสังเกตนะครับว่าบอนด์ยิลด์ของสหรัฐรวมถึงของไทยด้วยเนี่ยมันเริ่มชะลอตัวตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะอันนี้ก็จะส่งผลดีต่อบรรดาสถาบันการเงินโดยเฉพาะกลุ่มไฟแนนซ์อย่าง MTC อย่างสวัสดิ์ด้วยค่ะค่ะวันนี้ได้หลายตัวขอบคุณคุณพี่ชัยมากเลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมและมีข้อมูลที่น่าสนใจจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะเผยแพร่ข้อมูลเซตโน้ตเรื่องเปิดพอร์ตการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหุ้นไทยปี66นี้ค่ะเป็นการศึกษาข้อมูลนะสิ้นเดือนสิงหาคมของ795บจ.หรือว่าบริษัทจดทะเบียนนะคะที่มี market cap รวมกว่า 19.26 ล้านล้านบาทหรือคิดเป็น 99.4% พบว่านักลงทุนต่างประเทศถือครองในตลาดหุ้นไทยเนี่ยสูงสุดเป็นประวัติการด้วยมูลค่ารวมกว่า 5.87 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นมาเกือบ 15% จากสิ้นเดือนกรกฎาคมค่ะคิดเป็น 30.5% ของ market cap เพิ่มขึ้นจากทั้งการปรับขึ้นของราคาหุ้นและการถือครองหุ้นของบริษัทที่เข้าจดทะเบียนซื้อขายใหม่ต่างชาติที่ถือครองหุ้นไทยสูงสุด3อันดับแรกนะคะคือกลุ่มเทคโนโลยีกลุ่มบริการและกลุ่มธุรกิจการเงินแล้วหากไปดูมูลค่าถือครองหุ้นสูงสุด3อันดับแรกเป็นหมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หมวดพลังงานและสาธารณูปโภคและหมวดธนาคารค่ะโดยนักลงทุนจากสหราชอาณาจักรมีมูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุดตามมาด้วยสิงคโปร์ฮ่องกงสวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกาค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะส่วนช่วงหน้าค่ะมาฟังนักวิเคราะห์กันหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของทิศทางสถานการณ์ตลาดทองคำกันค่ะหกสิบสามปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบลจ.วันแนะนำกองทุนวันอัลตร้ากองทุนรวมที่ดูแลมากกว่าการลงทุนคุณผู้ชมคะมีข่าวมาฝากถึงผู้ถือหุ้นหรือว่าคนที่กำลังสนใจลงทุนหุ้นนิวส์นะคะต้องดูงบการเงินให้ดีๆตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำลังขอให้นิวส์ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินงวด6เดือนปี2566เกี่ยวกับการบันทึกผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน90ล้านบาทนะคะก็ตามงบที่ออกมาเนี่ยขาดทุนสุทธิถึง308ล้านบาทเลยซึ่งมีผลกระทบต่อฐานะการเงินก็ขอให้ชี้แจงผ่านตลาดหลักทรัพย์ภายใน30ตุลาคมนี้ค่ะ
คุณผู้ชมคะจากเหตุการณ์เนี่ยนะคะที่มีหญิงข้าราชการวัยเกษียณนะคะเสียชีวิตค่ะจากการฆ่าตัวตายด้วยการรมควันและเผาในโอ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมีสาเหตุเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นคาดว่าเป็นการฆ่าตัวตายจากการถูกหลอกร่วมลงทุนที่ทำให้เสียเงินเนี่ยนะคะสูญเสียเงินเนี่ยถึง5ล้านกว่าบาทเลยค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าการถูกหลอกในครั้งนี้เนี่ยก็ถูกหลอกผ่านแพลตฟอร์มแห่งหนึ่งคือมีการโอนเงินลงทุนจากบัญชีธนาคารของผู้ตายไปยังบัญชีธนาคารต่างๆถึง10บัญชี15รายการด้วยกันนะคะคราวนี้ค่ะก็มีข้อแนะนำเนี่ยนะคะก็คือไม่อยากให้ใครตกเป็นเหยื่อคือตอนนี้สถานการณ์แบบนี้มันมีขึ้นเยอะมากๆเลยค่ะเป็นโครงการความร่วมมือจับปลอมหลอกลงทุนที่มี4ข้อแนะนำให้รับมือกับเรื่องของมิจฉาชีพเนี่ยนะคะ1คือให้ตั้งสติให้สอบถามรายละเอียดแล้วก็ขอเบอร์ติดต่อกลับนะคะ2ไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวเด็ดขาดเพราะว่ามิจฉาชีพอาจจะนำไปใช้สร้างเรื่องหลอกลวงต่อได้3ก็คือสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีการแอบอ้างชื่อสถานที่และก็บุคคล4หากถูกบล็อกแน่ใจได้เลยนะคะว่านั่นคือมิจฉาชีพค่ะและในกรณีที่ถูกหลอกและให้ข้อมูลกับมิจฉาชีพไปแล้วเรียบร้อยจริงๆแล้วต้องรีบแคปเจอร์หน้าจอแชทแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดเพื่อที่จะแจ้งความกับตำรวจทันทีนะคะมาคุยเรื่องราคาทองคำกันหน่อยดีกว่าค่ะขึ้นมาอย่างร้อนแรงนะคะคุยกับผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YLG Bullion and Futures จำกัดค่ะคุณวรุฒิรุ่งขำสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณชุติมาสวัสดีครับคุณธัญมัยครับค่ะคุณวรุฒิเซอร์ไพรส์ไหมคะขึ้นมาที60เหรียญแบบนี้ท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นค่ะครับต้องบอกว่าทองคำสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีความผันผวนในระดับที่สูงมากเลยครับปกติเนี่ยทองคำแกว่งสัปดาห์หนึ่งประมาณ 30-50 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์เท่านั้นจากโลไปไฮนะครับแต่ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยราคาทองคำแกว่งประมาณ100เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ซึ่งถือว่าสูงกว่าระดับปกติ2-3 เท่าตัวนะครับแนวโน้มสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่กำลังขยายวงกว้างเพิ่มมากขึ้นนะครับจนทำให้เกิดความวิตกกังวลว่าจะสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยจะขยายวงกว้างเป็นสงครามศาสนาเลยทำให้หลายฝ่ายมีความวิตกกังวลต่อประเด็นดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นก็เลยทำให้ทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยได้รับความนิยมหรือได้รับกระแสการเข้าเก็งกำไรเพิ่มมากขึ้นครับคุณวรุฒินิดนึงค่ะรบกวนหลีเสียงทีวีลงนิดนึงค่ะเพราะว่าเสียงมันสะท้อนค่ะค่ะนอกเหนือจากนี้ยังมีประเด็นอื่นๆเพิ่มเติมไหมคะรวมไปถึงคำแนะนำให้สำหรับนักลงทุนค่ะที่มองทิศทางของเรื่องตลาดทองคำอยู่อะค่ะครับเรายังมองนะครับว่าแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐนะครับต่อการยุติวงจรขาขึ้นของอัตราดอกเบี้ยหลังจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยมีแนวโน้มรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับยังคงเป็นปัจจัยตัวนึงครับที่ทำให้ทองคำยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าสถานการณ์ในตะวันออกกลางยืดเยื้อแล้วส่งผลต่อการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐให้ยุติวงจรขาขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนะครับก็น่าจะทำให้ราคาทองคำยังมีโอกาสไต่ระดับหรือมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับก็ถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึงที่น่าจะกลับมาซัพพอร์ตทองคำนอกจากนี้นะครับการที่ภาวะโดยรวมของเศรษฐกิจจีนมีภาวะความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะถดถอยตัวเลขเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวลงแล้วก็ทางเงินเฟ้อในฝั่งจีนเนี่ยยังยันของการชะลอตัวลงนะครับก็มีลุ้นที่ทางการจีนซึ่งจีนเนี่ยถือว่าเป็นผู้บริโภคทองคำอันดับหนึ่งของโลกนะครับอาจจะมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหรืออัดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจครับถ้าปัจจัยดังกล่าวเกิดขึ้นจริงน่าจะเป็นปัจจัยบวกตัวนึงครับที่กลับเข้ามาดันให้ราคาทองคำโอกาสไต่ระดับขึ้นต่อได้ครับขึ้นไปได้ขนาดนี้ไปถึงแนวต้านที่เท่าไหร่แล้วถ้าคิดเป็นทองบาทไทยจะขึ้นไปได้ขนาดไหนคะครับในระยะสั้นนะครับต้องบอกว่าทองคำปรับตัวหรือดีดตัวขึ้นมาอย่างร้อนแรงนะครับถ้ายังไม่ผ่าน 1,947 1,952 อาจจะมีแรงขายทำกำไรในระยะสั้นปรับกลับลงมาก่อนนะครับแนวต้านระดับดังกล่าวเนี่ยประเมินไว้แถวระดับ 33,450 33,500 บาทต่อบาททองคำครับตรงระดับดังกล่าวต้องระมัดระวังนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าทองคำเริ่มอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาให้ดูแนวรับว่าจุดไหนก็คือ 1,902 เหรียญ 1,884 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์นะครับถ้าคิดเป็นเงินบาทไทยก็จะอยู่ประมาณ 32,000
650 32,400 บาทต่อบาททองคำครับระดับดังกล่าวถ้าตกอ่อนตัวลงมาแล้วไม่หลุดยังสามารถเข้าเก็บหรือเข้าซื้อเพื่อหวังกำไรจากการปรับตัวขึ้นของตัวราคาทองคำได้ครับค่ะวันนี้ภาพรวมเนี่ยนะคะต้องกราบขอบคุณคุณวรุฒเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้กราบขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเสียงอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยนะคะขออภัยด้วยสรุปให้คุณผู้ชมฟังกันนะคะว่าทองเนี่ยแนวรับ 1,952 เหรียญแนวต้านขออภัยแนวต้าน1952แนวรับ1920แต่พอคิดเป็นทองบาทไทยก็ดูแล้วยังไม่น่าจะหลุด 33,000 นะคะในช่วงนี้แต่ว่าถ้าใครจะเข้าซื้อรอย่อลงมาก่อนดีกว่าค่ะเอาละค่ะวันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วนะคะเรา2คนพร้อมกับทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ